ดีครับพี่น้องที่รักในวันนี้เราจะพิจารณาบทพระคัมภีร์ของวันสมโพธนักบุญทั้งหลายนะครับสังเกตดีๆนะครับในวันอาทิตย์นี้เป็นวันสมโพธพิธีกรรมในพระศาสนาจักรของเรานั้นแบ่งเป็น3ระดับถ้าใช้คําว่าสมโพธนี่หมายถึงวันฉลองที่สูงที่สุดนะครับรองลงมาคือเราใช้คําว่าฉลองนะครับเช่นฉลองนักบุญ อย่างนี้เป็นต้นแต่วันนี้เราใช้คำว่าสมโพธนะครับสมโพธนักบุญทั้งหลายถ้าสมโพธร,ระดับสูงที่สุดรองลงมาเป็นฉลองแล้วก็รองลงมาออกก็ระลึกถึงนะครับบางครั้งนักบุญที่เราจะคิดถึงท่านก็ได้ไม่คิดถึงท่านก็ได้พระศาสนาจักไม่บังคับเราจะใช้คําว่าระลึกถึงในวันนี้เราจึางมาสมโพธนักบุญทั้งหลายเป็นการฉลองขั้นสูงสุดเพราะเหตุว่าวันนี้สําคัญครับ ทำให้เราคิดตังกลับไปสู่คำสอนสำคัญข้อหนึ่งในพระศาสนาของเราก็คือเรื่องสหพันธ์นักบุญสหพันธ์นักบุญแปลว่าอะไรสหพันนักบุญแปลว่าพระศาสนาจักสอนเราว่าพวกเราทุกคนผู้ซึ่งรับศีลล้างบาปเป็นประชากรของพระบินเจ้าเนี่ยมีอยู่ด้วยกันสามที่ด้วยกันที่แรกก็คือบรรดานักบุญที่เราสมโพธิในวันนี้ ประชากรของพระผิเป็นเจ้าที่ได้รับชัยชนะแล้วประสบความสําเร็จแล้วต่อไปนี้เขาไม่ต้องมาลําบากอย่างเราแล้วเขาได้อยู่กับองค์ผู้เป็นเจ้าตลอดนิรันดรตลอดไปนะครับเราจึงมาสมโพสท่านดีใจกับท่านท่านอยู่บนสวรรค์นในวันนี้นะครับพวกที่สองก็คือพวกที่อยู่ในไฟชําระประชากรของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งสิ้นใจจากโลกนี้ไป แต่ว่าเขายังไม่ได้ใช้โทษบาปจนหมดสิน้นเขาต้องไปใช้โทษบาปในไฟชำระแต่ว่าเวลาที่เขาจะใช้โทษบาปส่วนตัวเขาไม่มีแล้วเขาต้องรอคอยคนในโลกเนี่ยใช้โทษบาปให้เขาสวดภาวนาอุจิตให้ไปขอคุณพ่อถวายมิซาอุจิตให้เพราะฉะนั้นพวกเขาน่าสงสารในพระศาสนาของเราจึงมีคําสอนว่าขอให้เราสวดให้บรรดาวิญญาณในไฟชำระ นะครับหรือว่าขอมิซาอุทธิศแก่บิญญาณในไฟชำระแล้วก็พวกที่3พวกสุดท้ายก็คือพวกเราซึ่งยังอยู่ในโลกนี้ยังต้องเดินทางเพื่อจะมุ่งไปสู่สวรรค์นะครับเราสามโลกเป็นสหพันธ์นักบุญคือโลกของบรรดานักบุญอยู่บนสวรรค์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งพวกเขาประสบชัยชนะแล้วโลกของผู้ที่ยังต้องใช้โทษบาปในไฟชำระ และโลกของเราเพื่อซึ่งอยู่ในโลกนี้กําลังเดินทางเพื่อจะไปะสู่เมืองสวรรค์เราเรียกว่าสหพันักบุญอันนี้เป็นข้อความเชื่อในศาสนาของเรานะครับบรรดานุกบุญอยู่บนสวรรค์สวดให้เราบนโลกเพื่อจะได้มีพละกกาลังวิ่งบอลขอองค์พระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์เพื่อเราเพื่อเราจะได้ดําเนินชีวิตในโลกอย่างดีเราสวดให้บรรดาวิญญาณในไฟชาระที่ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วเมื่อพวกเขาได้ใช้โทษบาปครบแล้วเขาก็ไปสวรรค์เมื่อไปสวรรค์แล้วเขาก็วิงบอลขอทอรไปเป็นเจ้าเพื่อเราวนยันอยู่อย่างนี้เป็นสหพันธ์นักบุญนะครับในเมื่อวันนี้เป็นวันฉลองสมโพธิสาคัญนะครับสมโพธินักบุญทั้งหลายแล้วเราได้พิจารณาถึงข้อความเชื่อในศาสนาคิ์เราก็ต้องมามีความรู้กันต่อไปว่าในเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นเดือนที่ธรรมประเพณี คริสตังเราอุทิศให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วหมายความว่าตลอดทั้งเดือนนี้คริสตังจะสวดให้คนที่ตายไปแล้วคิดถึงคนที่ตายไปแล้วทําบุญให้กับผู้ล่วงลับจะขอให้คุณพ่อถวายมิาอุทิศกับผู้ล่วงลับซึ่งภาษาชาวบ้านเรียกว่าไปขอมิานะครับให้กับญาติพี่น้องของเราหรือวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงเลยนอกนั้นในเดือนพฤศจิกายนเมื่อเราเลยลึกถึงวิญญาณในเฟชําระวันที่หนึ่งพฤศจิกายน เขาจึงเริ่มต้นด้วยการที่เราเนี่ยสมโพนนักบุญทั้งหลายแต่เนื่องจากว่าวันที่หนึ่งไม่ตรงวันอาทิตย์นะครับพระศาสนาจักรก็เลยเลื่อนจากวันที่หนึ่งมาเป็นวันอาทิตย์ก็คือวันอาทิตย์ในปีนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนนั่นเองเดือนพฤศจิกายนเราเริ่มต้นด้วยวันสมโพนนักบุญทั้งหลายนะครับก็คือเราเลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์นี้แล้ววันที่สองพฤศจิกายนเป็นวันที่ คริสตังจะระลึกถึงวิญญาณที่สิ้นใจไปแล้วระล,ลึกถึงบรรดาผู้ล่วงลับตามวัดก็จะมีการเสกสุสานนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะจัดให้ตรงสะดวกกับบรรดีญาติพี่น้องจะกลับมาเยี่ยมพ่อแม่นะครับแล้วก็ไปทําพิธีเสกสุสานบรรพบุรุษในสุสานหลายวัดก็เลื่อนไปช่วงตรุษจีนนะครับเพราะว่าคริสตังที่เป็นคนจีนก็มากหรือบางทีก็อาจจะเลื่อนไปวันพุธรับเท่าเพราะว่า เราเข้าสู่เทศกาลพัสการเราต้องแก้บาปรับศีลก็อาจจะไปเสกสุ่สารกันในวันพุธรับเท่าหรือแล้วแต่บางวัดสะดวกเมื่อไหร่หมู่บ้านไหนญาติพี่น้องนัดกันมาเจอแล้วสะดวกที่สุดก็อาจจะเสกสุ่สารแต่ขอให้รู้ไว้บ้านในเดือนพฤศจิกายนวันที่สองพฤศจิกายนเป็นวันระล,ลึกถึงผู้ล่วงลับในวันนั้นคุณพ่อจะต้องถวายสามมิสซาปกติแล้ว ในวันธรรมดาวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยพระสงฆ์ได้รับอนุญาตให้ถวายเพียงมิสซาเดียวนะครับหรือว่าถ้าจําเป็นจริงๆก็สองมิสซาถ้าต้องถวายมากกว่านั้นบางทีต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่าพระศาสนาจักรให้ถวายสองมิสซาเป็นข้อกําหนดของแต่ละสังคมณฑลแต่ว่าในวันที่สองนี้ให้พระสงฆ์ถวายได้สามมิสซาเพื่อจะได้อุทิศแก่ผู้ล่วงลับนะครับผู้ล่วงลับจะได้ ผลบุญจากมหามิซาบูชาขอบพระคุณขององค์พระเยซูเจ้าไปอยู่ทีเจ้าสิ้นป็นชนบุญไม้กางเขนไทยแบบไม้รุดทั้งมวลเพราะฉะนั้นการสิ้นดระชนของพระเยซูเจ้าจึงเป็นผลบุญที่เอ่อบังเกิดเวลาเราถวายมิซาบูชาขอบพระคุณก็ไปยังบรรดาวิญญาณในไฟชำระนะครับน่อตอนนี้เราได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอวัน สมพรวนบุญทั้งหลายแล้วเรารู้เกี่ยวกับเดือนพฤศจิิกายนนะครับในช่วงที่2เดี๋ยวเราจะกลับมาพิจารณาบทพระคมภีร์กันนะครับ บรานที่หนึ่งในวันนี้เมื่อเราร่วมพิธีมิสซาวันสมพวรนัะบุญทั้งหลายนะครับนํามาจากหนังสือวิวรน,นะครับนักบุญยอนเป็นผู้เขียนหนังสือวิวร์แล้วท่านก็เขียนถึงฉากที่บรรดาคริสตังได้รับชัยชนะได้รับชัยชนะหมายถึงว่าเมื่อเราสิ้นใจในโลกนี้บางทีอาจจะถูกเบียดเบียนบางคนเป็นมรณะสักขีถูกฆ่าแต่เขายืนยันความเชื่อแม้ชีวิตเขายอมตาย แต่ชัยชนะของเรื่องบุญยอนหมายถึงว่าเขาได้ไปปรากฏต,ตัวบนสวรรค์เขาได้อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าสัญลักษณ์ของคนที่ได้ดําเนินชีวิตในโลกนี้แล้วไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเราวันนี้สมพวรนักบุญทั้งหลายบอกว่าเขาไปอยู่กับพระเป็นเจ้าแล้วนะคนที่อยู่บนสวรรค์เราเรียกเขานักบุญทั้งนั้นนะครับนักบุญยนให้ภาพว่าเขาสวมชุดยาวนะครับสีขาวแล้วก็ถือใบตานนะครับหมายความว่าเอ่อ ใบาตานนี่เป็นสัญลักษณ์ของมรณะศสักขียอมตายในโลกนี้เพื่อเห็นแก่ความเชื่อเพราะฉะนั้นเมื่อเขาสิ้นชีวิตเขาขึ้นไปอยู่กับองค์พผู้เป็นเจ้านะครับก็ถีอใบาตานหมายถึงยอมตายในสมัยคริสตังยุคแรกๆพระศาสนาจากยุคเริ่มต้นบางทีพวกโรมันก็จับคริสตังไปให้สัตว์ร,ร้ายกินในสนามกีฬาให้คนเชียร์กันสนุกสนานนะครับบางทีก็ให้ไปสู้รบกับพวก นักมวยปั้มนักต่อสู้เราเป็นคนธรรมดาเราจะไปสู้กับน,นักรบเหล่านั้นได้ยังไงนะครับพวกทาสที่ฝึกการต่อสู้ทุกวันเพื่อให้คนดูแล้วสนุกสนานพวกเขาถูกฆ่าตายเพราะเขายืนยันความเชื่อจกักรพรรดิบอกว่าจะทิ้งพระนามพระเยซูไหมจะทิ้งชื่อพระเยซูเจ้าไหมถ้าไม่ทิ้งเข้าไปในสนามให้สัตว์ร,ร้ายกินเขายอมเดินเข้าไปในสนามให้สัตว์ร้ายกินนบุญยนในบทอ่านที่หนึ่งหนังสือวิบอ์บอกว่าคนพวกนี้คือพวกที่ ชุดเขาใส่ชุดขาวยาวเขาชำระเสื้อของเขาในโลหิตของพระจุมพาน้อยไม่ได้เลือดของเขานะครับเขาหลั่งเลือดแต่ว่าชีวิตของเขาเนี่ยถูกชำระล้างด้วยพระโลหิตขององค์พระเยซูเจ้าที่นบ,บุญยนใช้สัญลักษณ์ว่าพระจุมพาน้อยคือลูกแกะที่ถูกฆ่าเพื่อเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปมนุษย์ทั้งมวลเลือดของพระจุมพาน้อยชะล้างบัดนี้เขาสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นไปบนสวรรค์ เราจรึงเอาภาพนียมาอ่านกันในวันสมโพชนบุญทั้งหลายเพื่อจะเห็นว่าบรรดาผู้ที่ไปสวรรค์ทั้งหมดนั้น,เ,นเขาได้รักษาความเชื่อบางคนอาจจะเป็นโมรณาสกีถูกฆ่าตายเดียวนั้นแต่บางคนก็เป็นโมรณาสกีแบบผ่อนส่งเป็นยังไงครับก็คือทุกวันยอมยอมซื่อสัตย์ต่อพระเยซูเจ้าแม้จะมีความยากลําบากแต่ก็ทําความดีซื่อสัตย์ต่อสามีซื่อสัตย์ต่อครอบครัวซื่อสัตย์ต่อลูก,ลก ทำหน้าที่ประจำวันอย่างดีอันนี้ก็เป็นมรณะสักขีแต่เป็นมรณะสักขีผ่อนส่งคือชีวิตทุกวันพบกับความยากลำบากบางครั้งมีคนมาให้เราไปทำสิ่งที่เป็นบาปไม่ดีเราไม่ทำไม่ร่วมมือด้วยฝืนใจที่จะไม่เข้าไปร่วมวงแม้ว่าอาจจะมีผลประโยชน์อาจจะรวยทางลัดแต่เราไม่เอาเราเป็นมรณะสักขีผ่อนส่งเพราะฉะนั้น คนเหล่านี้ไปบนสวรรค์แล้วนะครับเนือบุญยนก็เลยให้ภาพลักษณ์ว่าคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่ได้รับชัยชนะแล้วนะครับหรือเมื่ออยู่บนสวรรค์พวกเขาร้องสรรเสริญพระบิ็นเจ้านะครับเขาสรรเสริญพระบิ็นเจาว่าอามนคําถวายพระพรพระสิริลึโลดพระปีชาญคําขอบพระคุณพระเกียรติยศพระอนุภาพและพระพลานุภาพเป็นของพระเจ้าของเราตลอดนิรันดรอามน นบุญยอนได้ยินเสียงผู้ศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นนะครับและบุญยอนก็ใช้สัญ,ญลักษณ์ก็คือว่ามีจํานวน1 4ึ่งแสพคนเลขนี้มาจากไหนก็มาจากว่าลูกของยาโคบประชากรอิสราเอลประชากรของพระในพันธสัญญาเดิมลูกของเขามี12ตระกูลลูกศิษย์ของพระเยซูเจ้าอาคาสาวก12คนออกไปเทศสอนทั่วโลก 12, 12, 144 144, 0 0 0คน หมายความว่าประชากรของพระเป็นเจ้าตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันไม่มีใครขาดศูนย์แม้สักคนเดียวอยู่บนสวรรค์เป็นประชากรของพระเป็นเจ้า144,000คนเราได้ฟังบทอ่านที่1แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพิจารณาบทอ่านที่เหลือสักครู่หนึ่งครับ วันสมพวรนักบุญทั้งหลายนะครับเราได้ผ่านบทอ่านที่1นหน,งหนังสือวีวรที่นักบุญยอนได้เขียนพูดถึงผู้สวมเสื้อขาว144,000คนได้ชำระเสื้อของตนในพระลหิตของพระจุมพาน้อยเราได้อ่านบทพระบรสารนะครับที่คุณพ่อจะอ่านให้เราฟังในวันอาทิตย์เรื่องบุญยราบ8ประการไปแล้วเราจึงเข้าใจว่าวันสมพวรนักบุญทั้งหลายบทพระคมภีต้องการจะเสนอว่า การจะเป็นนักบุญน่ะต้องมีค่านิยมของพระเยซูเจ้าเราจะเข้าสู่สวรรค์เราได้รับการชำระ144 0 0 0พคนเสื้อขาวของคนเหล่านั้นได้รับการชำระในพระโลหิตของพระจุมพาน้อยคือพระเยซูเจ้าแล้วคนที่จะเข้าสู่สวรรค์จะต้องเป็นคนที่รับค่านิยมของพระเยซูเจ้าพระจุมพาน้อยยังถูกฆ่าเลยครับพระโลหิตของพระจุมพาน้อยเพื่อไถ่าบาปมนุษย์ทั้งมวลนเราผู้ซึ่งจะเข้าสวรรค์ เราเอาชีวิตเราจุ่มลงในพระโลหิตของพระจุมพาน้อยได้รับการชำระในคำนี้ยังมีความหมายแฝงอยู่ความหมายที่สองหมายถึงว่าไม่ใช่เอาเสื้อเราไปซักในพระโลหิตพระจุมพาน้อยเฉยๆนะครับแต่หมายความว่าเราร่วมทุกทรมานกับพระจุมพาน้อยตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นบุญเจ้าแปดประการจึงเป็นหัวใจของผู้ที่ดูเหมือนว่าในโลกนี้บางทีเขาถูกเบียดเบียนเขาถูกคมเหงเพราะความยุติธรรมเขาหิวกระหายความยุติธรรม บางครั้งเขารู้สึกเหมือนว่าเขามีแต่ให้แต่ไม่เคยได้คืนบางทีรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่พยายามสร้างสันติแต่คนอื่นก็สร้างความดุนแรงเอาเปรียบเขาแต่เขาก็ไม่ตอบโต้กลับคืนเขาสร้างสันติเรากําลังเข้าไปร่วมร่วมในพรวิหิตของพระจุมพานอยอันเป็นความหมายที่สองที่พ่อว่าแฝงอยู่ในนั้นในวันนี้เราพิจารณาสองบทอ่านแล้วเรามาพิจารณาเรื่องนี้สักเล็กน้อยนะครับก็คือว่า นักบุญคือใครนักบุญคือคนธรรมดาอย่างเราที่ดำเนินชีวิตในโลกนี้นะครับเมื่อสิ้นใจแล้วพระศาสนาจักรเนี่ยประกาศว่าบัดนี้เขาไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าในสวรรค์ในกระบวนการที่พระศาสนาจักรจะประกาศใครสักคนหนึ่งเป็นนักบุญเนี่ยก็มีขั้นตอนมากมายนะครับเพราะว่าต้องศึกษาชีวิตมีการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็ต้องมีอศัศจรรย์รับรองนะครับเครื่องหมายอาศัศจรรย์หมายความว่า มีการที่บางคนวิงบอลขอต่อพระเป็นเจ้าผ่านทางท่านนี้ที่สิ้นใจไปแล้วแล้วได้รับพิสูจน์ได้ว่าวิงบอลต่อพระเป็นเจ้าผ่านทางท่านนี้เราได้รับนะครับต้องมีอัศจรรย์กี่ยางพระศาสนาจักถึงจะมั่นใจแล้วก็ประกาศเราจึงเห็นว่านักบุญคือคนธรรมดาอย่างเราที่ดําเนินชีวิตในโลกนี้เมื่อสิ้นใจแล้วพระศาสนาจักก็นําชีวิตเขามาพิจารณาผ่านขั้นตอน กระบวนการแล้วก็เงื่อนไขเงื่อนไขที่สําคัญก็คือเงื่อนไขที่ประชาชนเนี่ยศรัทธาต่อเขามีอัศจรรย์เกิดขึ้นจากชีวิตของเขาไปสวดขอแล้วได้พระศาสนาจักจึงประกาศออกมาถ้าอย่างนี้ยังมีนักบุญที่อยู่บนสวรรค์ที่พระศาสนาจักไม่ประกาศตั้งเยอะแยะเลยครับมีมากมายเพราะฉะนั้นเราเองเราจะเข้าใจคําว่านักบุญดีขึ้นแล้วนะครับ นักบุญคือคนที่พระศาสนาจักรประกาศออกมาแต่ก็มีคนที่ไปสวรรค์เราก็เรียกเขานักบุญโดยที่พระศาสนาจักรก็ไม่ได้ประกาศเพราะว่าไม่ได้มาอยู่ในกระบวนการตรวจสอบไม่ได้มีการมาตรวจสอบแล้วประกาศออกมาอย่างที่พระศาสนาจักรได้บอกแบบนี้นะครับตั้งแต่มีพระศาสนาจักรโรมันคาทอลิกของเรามาพระเยสูเจ้าท่งสิ้นเะชนแล้วกลับคืนชีพแล้วไปสวรรค์สาวกตั้งพระศาสนาจักรมาบัดนี้ก็ 2,013ปีแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่พระศาสนาจาักรดำเนินมา2,000กว่าปีเนี่ยพระศาสนราจาักรประกาศนักบุญไปประมาณ800กว่าองค์นะครับเลยครึ่งหนึ่งเกินครึ่งหนึ่งของนักบุญ800กว่าองค์ที่ประกาศมาเนี่ยประกาศแต่งตั้งโดยพระสันตปาปาบุญยราศีจอนปอนที่สองนะครับองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ประกาศแต่งตั้งนักบุญเยอะที่สุดเลยนะครับ เราอาจจะเรียกพระองค์ว่าบุญยราศีสมเด็จพระสันตะปาปาจรห์พรที่สองแล้วที่สำคัญนะครับในปีหน้าเดือนเมษายนวันที่27อาทิตย์ที่27เมษาพระศาสนาจ,ากจักรประกาศบุญยราศีสมเด็จพระสันตะปาปาจรห์พรที่สองเป็นนักบุญครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถามพ่อว่านักบุญคือใครนักบุญก็คือคนดีๆอย่างเราดำเนินชีวิตไป แล้วเมื่อเขาสิ้นใจไปพระศาสนาจักประกาศว่าชีวิตของเขาบัดนี้อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์ชีวิตของเขาเป็นแบบอย่างที่เราสามารถจะเรียนแบบได้และเราวิงบอลขอต่อพระเป็นเจ้าผ่านทางเขาได้เขาอยู่บนสวรรค์แล้วในวันที่27เมษายนปีหน้านอกจากจะสถาปนาบุญยราศีสมเด็จพระสันตปะปาปาจนพรที่2เป็นนักบุญแล้วนะครับก็ยังสถาปนา บุญยราศีสมเด็จพระสันตปะปาปายวงที่23นะครับเป็นนักบุญเพราะฉะนั้นในปีหน้าวันอาทิตย์ที่27เมษายนพระศาสนาจะประกาศสถาป,ปนาแต่งตั้งนักบุญสองพระองค์เป็นพระสันตปะปาปาทั้งสององค์นะครับพระสันตปะปาปายวงที่23พี่น้องหลายท่านมีชีวิตร่วมสมัยกับพระองค์ท่านนะครับพระองค์รูปร่างอ้วนใหญ่นะครับเป็นผู้ประกาศให้มีสภาพระสังฆยนาวาติกันที่สอง นะครับอันเป็นแผนปฏิบัติหรือว่าสังคยนาคำสอนที่พระศาสนาจักรเราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วทำกันในสมัยที่พระองค์ทรงอยู่ในสมณะสมัยที่พระองค์ทรงปกครองพระศาสนาจักรโรมมนคาทตริกส่วนสมเด็จพระสันตะปาปาจอปอนที่สองอันนี้เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเกิดเสด็จมาเมืองไทยเมื่อปีคศ1984นนะครับก็ 29ปีมาแล้วนะครับเ,เสด็จมาเมืองไทยแล้วก็ทั้งสองพระองค์จะได้รับแต่งตั้งในวันอาทิตย์นั้นเป็นวันอาทิตย์พระเมตตานะครับเพราะว่าสมเร็จพระสันตะปาปาจอบ์นที่สอเป็นผู้ที่ประกาศเรื่องพระเมตตารับรองเรื่องพระเมตตาและก็แต่งแต,ง,แตงตั้งนักบุญฟอสตินานะครับโควาสกาผู้ได้รับสารพระเมตตาจากพระเยซูเจ้าให้เป็นนักบุญถ้าถามว่า ทำไมสมเด็จพระสันตะปาปาจอร์ปอนที่สองในขณะที่ทรงพระชนอยู่ในโลกนี้เนี่ยถึงแต่งตั้งนักบุญเยอะอย่างดีนะครับในจนํานวนพระศาสนาจักรมีนักบุญ800องค์เนี่ยกว่าครึ่งหนึ่งแต่งตั้งโดยพระสันตะปาปาจอร์ปอนที่สองเป็นผู้ประกาศแต่งตั้งสมเด็จพระสันตะปาปาจอร์ปอนที่สองเนี่ยพระองค์ทรงต้องการจะประกาศว่าในโลกเนี้ยยังมีคนดีอยู่อีกมาก พระองค์อธิบายให้เราฟังบอกว่าทุกวันนี้คนชั่วกลัวอะไรคนชั่วกลัวคนดีเพราะฉะนั้นคนชั่วเนี่ยพยายามจะทําให้คนดีเนี่ยท้อใจหมดกําลังใจแล้วเลิกทําความดีลงมาอยู่ในระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นพระสารีบาปาจมพอที่สองยิงอยากจะประกาศว่าในโลกเนี่ยยังมีคนดีอยู่ในซอกหลืบสังคมดําเนินชีวิตเป็นคนดีอีกเป็นจนํานวนมากเมื่อเขาสิ้นใจไปแล้วเราต้องประกาศความดี พิศาจกลัวคนดีพิศาจกลัวความดีเพราะฉะนั้นคนชั่วจึงพยายามทำให้คนดีท้อใจแล้วเลิกทำความดีพว์ทรงประกาศว่าในโลกนี้ยังมีคนดีอีกมากมายเราเห็นอย่างนี้แล้วเราจึงรู้สึกดีใจนะครับว่าในโลกนี้แท้ที่จริงแล้วยังมีคนดีนะครับนักบุญที่เราสมงพูดในวันนี้อยู่บนสวรรค์เป็นจำนวนมากแล้วก็ทุกวันนี้พระอาณาจักรของพระเ,เจ้าเริ่มแล้วตั้งแต่ในโลกนี้ เราอยู่ในกระบวนการเป็นนักบุญแล้วครับถ้าเราซื่อสัตย์ต่อองค์พระเยซูเจ้าและซื่อสัตย์ต่อพระศาสนจักรในวันนี้จึงขอพี่น้องทุกท่านนะครับได้นำํำบทพระคัมภีร์ที่เราได้พิจารณากันเนี้ยและความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระคัมภีร์มาพิจารณาถ้าเราอยากเป็นนักบุญเราก็ต้องเป็นคนดีๆที่เขาเป็นกันให้ได้ซะก,ก่อนนะครับเราถึงจะไปเป็นนักบุญคนดีๆในโลกนี้ที่เขเป็นกันเรายัางเป็นไม่ได้ เราก็ไม่สามารถจะไปเป็นนักบุญได้เพราะนักบุญคือคนอย่างเราที่ใช้ชีวิตในโลกนี้ผ่านความทุกข์ยากลำบากสักเสื้อของเขาลงในเพระโลหิตของพระอจุมพาน้อยได้ร่วมความทุกข์ยากลำบากกับพระจุมพาน้อยแล้วก็รับเอาบุญญาลาแประการมาเป็นค่านิยมในชีวิตจนกระทั่งสามารถไปสวรรค์ได้สวัสดีครับ